เชิญเชิญเลยครับครับเชิญเลยครับค่ะกราบสวัสดีนายกสมาคมและผู้บริหารนะคะรวมทั้งท่านสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยค่ะดิฉันบุญนดาสุปิยพันธ์ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาหนองแขมพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินค่ะวันนี้นะคะดิฉันมาในนามของตัวแทนท่านหัวหน้าพรรคนะคะนายแพทย์วรรณรัตน์ ชานุกูลค่ะโดยในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่จะได้มีโอกาสมาพูดถึงนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจากการที่ดิฉันได้มีโอกาสทำงานรายการโทรทัศน์ใกล้ชิดกับท้องถิ่นมาหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านรายการวิทย์ติดดินรายการหนังชีวิตหรือว่ารายการลุยไม่รู้โรยนะคะทำให้ดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีโอกาสประสานกับส่วนท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้งค่ะได้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าใจถึงระบบการทำงานส่วนท้องถิ่นและอยากจะเข้ามาพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นในครั้งนี้นะคะแต่ก่อนที่จะตอบคำถามนะคะในเรื่องของการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะจัดสรรจำนวนร้อยละเท่าใดของรายได้สุทธิของรัฐบาลนะคะดิฉันขอกล่าวถึงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2549นะคะกำหนดการจัดสรรภาษีและอากรเงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมนะคะโดยตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2550เป็นต้นไปนะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ25และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ35และนี่ก็คือคำตอบค่ะหากว่าทางพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะคะได้ทำงานบริหารบ้านเมืองในครั้งนี้ก็จะเพิ่มให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ35ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างแน่นอนค่ะซึ่งถึงแม้ปัจจุบันนี้นะคะจะได้เพียงร้อยละ 26.14 นะคะซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะคะรายได้ท้องถิ่นปีล่าสุด2554นะคะจากการที่ท้องถิ่นจัดหาเองเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ 38,745 ล้านบาทนะคะแล้วก็รวมกับทางรัฐจัดเก็บให้รัฐแบ่งให้แล้วก็เงินอุดหนุนนะคะซึ่งรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 392,509 ล้านบาทนะคะก็คือประมาณ 90% ส่วนทางท้องถิ่นจัดหาเองเนี่ย 10% นะคะแต่ถ้าหากว่าทางพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินได้เข้ามาเป็นรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยนะคะการที่จะหาเพิ่มอีก 9% เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะส่วนวิธีการเนี่ยนะคะเราจะจัดสรรรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นได้อย่างไรเนี่ยนะคะเราจะจัดสรรโดยการเพิ่มขึ้นร้อยละ3ทุกปีนะคะจนกว่าจะครบร้อยละ35ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราดำเนินการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3ปีเท่านั้นเองนะคะ3ปีนี้ก็จะได้ครบร้อยละ35แล้วค่ะและถ้าเกิดว่าทำต่อไปเนี่ยรับรองว่าได้มากกว่าร้อยละ35แน่นอนแต่ถ้าหากว่าท้องถิ่นเนี่ยได้รับงบประมาณไปแล้วนะคะก็จะต้องรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมตามไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนการที่เราจะจัดสรรรายได้เพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ3เนี่ยนะคะเราจะทำได้อย่างไรนะคะตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเอาแค่รายได้จากงบประมาณประจำปีที่ยังไม่รวมรายได้มหาศาลที่จะหาเข้ามาในประเทศนะคะโดยนโยบายเศรษฐกิจของทางพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะคะที่มีท่านกรพจน์อัศวินวิจิตรเป็นหัวหน้าทีมนะคะดิฉันจะขอพูดแค่รายได้ปกตินะคะที่มีกันอยู่แล้วนะคะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการที่มีงบประมาณรวมปีละ 400,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะคะมีหน่วยงานหนึ่งคือสพท.เป็นหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนนะคะมีงบประมาณมากเป็นครึ่งหนึ่งของกระทรวงคือประมาณ 240,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะคะและอีกหน่วยงานหนึ่งคือกรมทางหลวงชนบทที่มีงบประมาณปีละ
20,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะคะรวมแค่2หน่วยงานที่กล่าวถึงมาเนี่ยนะคะก็มีเงินที่จะรวมกันอยู่เนี่ยประมาณ 260,000 กว่าล้านบาทเข้าไปแล้วนะคะหากว่าเรานำเงินงบประมาณดังกล่าวเนี่ยไปเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาดเหลืออยู่อีกประมาณ 9% ก็จะครบ 35% เนี่ยนะคะคิดเป็นเงินงบประมาณเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ140,000กว่าล้านบาทเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเหลือเฟือค่ะแต่ว่าการจะนำงบประมาณเหล่านี้ไปใช้เนี่ยนะคะก็เช่นเคยค่ะก็ต้องอยู่ที่การถ่ายโอนภารกิจตามไปด้วยนะคะส่วนวิธีการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากความพร้อมของแต่ละท้องถิ่นนะคะแล้วก็ด้วยความสมัครใจเป็นสำคัญค่ะอย่างเช่นอปท.ที่อยู่ใกล้ๆกับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะอย่างเช่นจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการก็อาจจะมีความพร้อมก็สามารถที่จะทำได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าจังหวัดใดมีความพร้อมเนี่ยแล้วก็มีความสมัครใจที่อยากจะถ่ายโอนภารกิจงานตรงนี้ไปรวมถึงนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนานี่นะคะก็สามารถที่จะทำได้เลยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจแล้วก็งบประมาณนี้นะคะทางพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเองนะคะถ้าหากว่าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะทำอย่างจริงจังเช่นเดียวกันค่ะมิใช่เพียงแค่การฝากเงินเพื่อให้ไปใช้จ่ายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าบางท่านนี่ก็อาจจะมีคำถามจากที่ได้กล่าวยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะแล้วอย่างสปท.ล่ะถ้าหากว่ามีการถ่ายโอนภารกิจหรือว่างบประมาณไปให้กับท้องถิ่นแล้วเนี่ยตัวของบุคลากรเองหรือว่าตัวของครูเองเนี่ยก็จะต้องย้ายไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นด้วยใช่หรือไม่นะคะคำตอบนี้ก็คือใช่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ได้ไปทำงานแล้วก็สัมผัสท้องถิ่นมาเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นก็ดีหรือว่าข้าราชการท้องถิ่นเองก็ดีเนี่ยค่ะล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็มีประสบการณ์สูงค่ะโดยเฉพาะรุ่นหลังๆเนี่ยก็จบปริญญาโทก็หลายท่านนะคะจบปริญญาเอกอีกก็หลายท่านเพราะฉะนั้นการจะเข้ามาทำงานร่วมกันกับท้องถิ่นจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดเป็นปัญหาใดๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขอย้ำค่ะว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมแล้วก็ความสมัครใจของหน่วยงานแล้วก็บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ นะคะซึ่งจะทำการตกลงกันนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของสวัสดิการเงินบำเหน็จบำนาญก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าการที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะยังมีสวัสดิการหรือว่าหลักประกันรายได้เงินบำเหน็จบำนาญไม่เหมือนกับข้าราชการส่วนกลางหรือทั่วไปเนี่ยที่สามารถเบิกสวัสดิการจากกระทรวงการคลังในขณะที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยเบิกจากส่วนท้องถิ่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทางพรรคจึงเห็นว่าน่าจะมีกติกาให้เกิดความเท่าเทียมกันนะคะในแง่สิ่งที่ได้รับแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับก็ควรมีความเท่าเทียมกันเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นทางพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะคะอยากที่จะผลักดันให้มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขึ้นมาด้วยค่ะโดยมีรูปแบบคล้ายกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่มีอยู่แล้วนะคะแต่ทางพรรคเนี่ยจะผลักดันให้เกิดเป็นกบข.2ค่ะเพื่อข้าราชการท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยนะคะกบข.2นะคะเช่นเดียวกันหลักการคล้ายคลึงกับกบข.ที่มีอยู่แล้วค่ะและทางพรรคนะคะก็ยังมีนโยบายเพื่อท้องถิ่นอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายการปรับอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าจะเป็นเบี้ยสวัสดิการให้กับกลุ่มอาสาสมัครเช่นอสม. อปพร. กพสต.นะคะเดือนละ 1,200 บาทนะคะหรือว่าก็จะเป็นค่าตอบแทนให้กับประชาชนนะคะที่ต้องเรียกว่าสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติอย่างมากมายเลยเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 บาทค่ะแล้วก็จะส่งเสริมในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนให้มีความรุ่งเรืองมากขึ้นไปแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไปด้วยค่ะยังมีอีกนะคะยังมีนโยบายเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณ 500,000 บาทนะคะที่จะปรับปรุงสถานีตำรวจภูธรในตำบลห่างไกลทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านสมานฉันท์ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากๆเลยค่ะก็จะมีการเพิ่มให้นะคะหมู่บ้านละ 500,000 บาทค่ะ
แล้วก็จะมีการจัดสรรหน่วยบรรเทาสาธารณภัยนะคะพร้อมกับอุปกรณ์พื้นฐานอย่างครบทุกตำบลค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาตินะคะที่จะเกิดขึ้นนี่เองค่ะและนี่นะคะก็คือนโยบายสุขสีมั่งมีทุกท้องถิ่นคูณ2ค่ะและพรรคนะคะก็มีนโยบายผลักดันนะคะในเรื่องของการยกระดับฐานะอบต.นะคะอบต.ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีการยกฐานะให้เป็นเทศบาลนะคะจะไม่มีการกีดกันแต่จะผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะก็ไม่ใช่เพื่อใครค่ะก็เพื่อประเทศชาติจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองค่ะนอกจากในเรื่องของการผลักดันแล้วก็ยกฐานะอบต.ขนาดใหญ่ให้เป็นเทศบาลแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของการยกฐานะเทศบาลนครค่ะให้มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะตามสภาพชุมชนแล้วก็สภาพท้องที่ซึ่งแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเทศบาลนครหาดใหญ่หรือว่าจังหวัดที่มีความพร้อมอย่างจังหวัดที่เป็นเมืองหลวงหรือว่าจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นครราชสีมานนทบุรีภูเก็ตสมุทรปราการตราดนครสวรรค์ก็หลายจังหวัดเหมือนกันนะคะที่ดูแล้วเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมนะคะก็สามารถที่จะจัดให้มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษดังเช่นพัทยาแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะก็ได้ตอบคำถามไปค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่ากรอบ 35% เนี่ยนะคะสามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอนเลยนะคะก็จะมีการเพิ่มให้ร้อยละ3นะคะทุกปีเมื่อถึง3ปีก็จะครบร้อยละ 35% อย่างแน่นอนเลยค่ะถ้าหากว่าเราได้มีการดำเนินตามนโยบายของทางพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะคะก็จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นไปตามการถ่ายโอนภารกิจค่ะขอบพระคุณค่ะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่มีจุดประสงค์ให้ท้องถิ่นเนี่ยได้บริหารปกครองท้องถิ่นกันเองก็คงไม่มีใครแล้วนะคะที่จะรู้จักท้องถิ่นของตัวเองได้ดีกว่าตัวเองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกระจายอำนาจนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าทางเราได้เข้าไปทำงานนะคะก็จะผลักดันในเรื่องนี้และทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้มีอำนาจในการบริหารอย่างชัดเจนแล้วก็ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละท้องถิ่นของตัวเองด้วยค่ะค่ะทางพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินของเราเนี่ยนะคะเราพูดจริงนะคะแล้วเราก็ทำได้ค่ะถ้าหากว่าทุกท่านเนี่ยได้ให้โอกาสกับพรรคขนาดกลางอย่างเรานะคะพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินค่ะพรรคของเราก็มีสโลแกนที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ช่วยเหลือกันด้วยนะคะก็คือขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศไทยร่วมไปกับเราค่ะพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเบอร์สองค่ะกบขสองค่ะร้อยละ3นะคะร้อยละ3ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะร้อยละ3ทุกปีนะคะดำเนินการแบบนี้ไปจนครบ3ปีก็จะครบร้อยละ35แต่ถ้าหากว่าทางเราได้เข้าไปทำงานนะคะแน่นอนว่าต้องทำให้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปจาก35อาจจะกลายเป็น36 37ขึ้นไปในอนาคตก็ได้ค่ะก็ขอให้โอกาสกับทางเราและขอให้ทางเราได้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อท้องถิ่นค่ะท้องถิ่นจะเจริญได้นะคะก็ประเทศชาติเจริญได้ท้องถิ่นนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่คอยขับเคลื่อนนั่นเองค่ะครับชัดเจนไหมคะโอเคครับเหลือเวลาอีก1นาทีครับยังมีเวลาเหลือจะใช้สิทธิ์ไหมครับหรือจะสรุปจะสรุปค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาพูดนะคะก็อยากที่จะบอกว่าได้ทำงานแล้วก็ใกล้ชิดแล้วก็เห็นปัญหาของท้องถิ่นมาโดยจริงๆแล้วก็คิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะมีสิ่งที่อยากจะทำอีกหลายๆอย่างแต่ก็อาจจะติดขัดในเรื่องของปัญหาอะไรซึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะด้วยเป็นไปตามกลไกของระบบอะไรดิฉันก็ไม่ทราบได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าทางพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะคะได้เข้าไปทำงานเนี่ยก็จะทำอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ในวันนี้ค่ะ
พราะว่ามีความตั้งใจจริงแล้วก็อยากจะเห็นเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยดีขึ้นอยากเห็นท้องถิ่นดีขึ้นอยากเห็นทุกคนมีความรู้มีสุขภาพที่ดีมีสิ่งที่อยากจะทำแล้วก็ได้ทำจริงๆในท้องถิ่นของตัวเองด้วยค่ะครับขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณค่ะพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะคะครับขอบพระคุณ